Primus Micron Lantern ตะเกียงแก๊สเดินป่าที่น้ำหนักเบานะครับใช้ได้กับแก๊สกระป๋องซาลาเปาแบบนี้คือเมื่อเราไปเดินป่าแล้วเราใช้แก๊สกระป๋องแบบนี้กับเตาประหยัดพลังงานนะครับเมื่อหุงหาอาหารเสร็จแล้วก็มาจุดตะเกียงแก๊สได้อีกเดี๋ยวนี้ผมจะจุดเจ้าไมโครนแลนเทิร์นนี้ให้ดูกันนะครับเขาก็จะมาในกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็มีไส้มาให้นะครับผมก็ขั้นแรกผมก็จะถอดตัวตะเกียงออกมาเพื่อใส่ไส้ก่อนนะครับถอดโป๊ะออกมาแบบนี้นะครับไส้เขาก็จะมีด้านบนกับด้านล่างที่เป็นรูนะครับใส่เข้าไปในแกนตัวกลางโดยที่ให้ไปหยุดอยู่บริเวณข้อตรงนี้นะครับข้างล่างทำการใส่แก๊สกระป๋องเข้าไปครับเมื่อใส่แก๊สเข้าไปแล้วจุดไฟเผาไส้พร้อมกับเปิดแก๊สครับเพื่อทำการเผาไส้ตัวนี้เราก็จะเผาไส้จนเป็นเท่าสีขาวนะครับครับเมื่อเผาจนสว่างแล้วนะครับก็ปิดแล้วก็นำโป๊ะมาใส่เหมือนเดิมนะครับนี่เสียบเข้าไปครับเกี่ยวล็อกทางด้านล่างนะครับตรงนี้มีล็อกอยู่จากนั้นแล้วกดปุ่มแมกนิโตตรงนี้ก็จะได้ไฟสว่างขนาด300ลูเมนในรุ่นที่เป็นโป๊ะแก้วอย่างนี้ก็จะให้แสงที่นวลตานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นไมครอนรุ่นที่เป็นตาข่ายก็จะให้แสงบาดตาหน่อยแต่ว่าโป๊ะเนี่ยไม่แตกนะครับไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องเอากล่องใส่ไปถ้าเป็นรุ่นโป๊ะแก้วเนี่ยต้องเอากล่องใส่ไปถึงจะโป๊ะไม่แตกได้นะครับลองเลือกดูครับสำหรับตะเกียงเดินป่าที่เราเอาแก๊สไปได้ทั้งหุงข้าวแล้วก็มาจุดตะเกียงเพื่อลดน้ำหนักของในเป้เราแล้วก็ให้ความสว่างทั่วถึงนะครับ Primus Micron Lantern ครับ